9 16 22 26 27 36 36ใช่ไหมค่ะเป็น5666 76อ๋อ96 96ขาดเท่าไหร่ขาด25ป่ะขาด96ถึง111ใช่ไหมคะ97ก็8 99 110เราจะจิกกาแฟ99 100เอาเราเอาอย่างนี้14นี่เราตัวนี้แล้วก็เลข14มาวางเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งมันขาดไปเท่าไหร่14ใช่ไหมค่ะเราเอาออกอีก6ขาดเท่าไหร่ขาด20ขาด20เรานี้เอามา15ขาดอีกเท่าไหร่ขาดขาด15ก็เอา20ตรงนี้20มีมั้ยนี่20เสร็จแล้วเรากำลังนับอีกทีเรากำลังจะพยายามบวกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะตอนนี้เราเล่นเกมกันอยู่เราพยายามจะบวกเลขในกระดานเนี้ยโอ้โหพอเห็นแสงสะท้อนดูยากมากเลยโอเคให้มันได้1แถวเนี้ยได้111ใช่ไหมคะ9แล้วบวกหลักหน่วยก่อน9 16 20 21 30ค่ะ30แล้วใช่ไหมค่ะ50 70 80 90 110ขาด1ขาด1เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขตัวเพื่อให้มันลงใช่ไหมให้มันลงเอา30ได้ไหม30ใส่ตรงนี้ก็30ได้ได้มันคิดอยู่ไหนอ่ะแค่นี้หา30หา30หา30นี่ไงเออ30อ่า30เอา29ไปคราวนี้ก็จะไปเป็นปัญหาของแถวอื่นแทนเออแถวอื่นค่ะใช่ไหมอันนี้เราก็แก้งี้ไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่อันนี้พอจบอันนี้นะมันจะต้องมาสมมติได้อย่างนี้อันนี้111ถูกต้องอะไรใช่ไหมถ้าเราย้ายอันนี้มานี้แถวนี้ยัง111เท่าเดิมแต่แถวนี้จะเปลี่ยนอ๋อเกิดการเปลี่ยนก็คือเสร็จแล้วเราก็พยายามทำทุกแถวทั้งแนวตั้งแนวนอนให้ได้111ในตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือ1ถึง36ซึ่งมันสามารถทำได้ทำได้อันนี้เป็นเกมที่ลุงกดสมองไม่ให้ฝ่อคนไม่มีงานทำหรือคนอายุมากคนจะทำมันคล้ายๆพวกซูโดกุใครดิ้นไหมผมไม่รู้เรื่องอันนั้นเดี๋ยวผมขนาดอันนี้ก็คือลุง small kit adapt มานะคะเราก็สามารถจะทำแบบทั้งกระดานเนี่ยให้มันผมไม่เห็นภาพเลยเนี่ยทั้งกระดานให้มันบวกกันได้111แนวตั้ง6แนวค่ะแล้วก็แนวนอนอีก100แล้วถ้าเกิดว่าสุดแถวเนี่ยนี่คือ10ช่องป่ะคะ10ช่องอันนี้ถ้า10ช่องจะเป็นเท่าไหร่505ให้ได้ให้105ซึ่งคุณบอกงานบ้างแล้วก็ลุง small ก็สามารถเล่นอย่างนี้อันนี้คือเกมที่ลุงคิดต่อยอดมาจากเกมบวกเลขที่เคยเห็นเมื่อสมัยแล้วมันก็สามารถเอามาสอนเด็กฝึกสมองผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะคือเมื่อตอนที่ผมเข้าโรงพยาบาลโรคจิตหมอก็ให้ผมทำไอ้นู่นไอ้นี่วัด IQ ผมจะเอานี้ไปเสนอให้เขาวัด IQ คนเป็นโรคจิตมั้งเราได้เสนอไหมกำลังจะไปเสนอให้คุณหมอไปเสนอกับผมเสนอเขาที่นั่นโอ้ยไม่รังเกียจหรอกอ่ะนั่งใกล้ๆกันโอเคเมื่อกี้นี้เกริ่นไปแล้วตอนนี้มีเพื่อนๆมาดูเกือบ30คนนะคะก็โบอยู่กับลุง small บัณฑิตอานิยาเป็นนักเขียนอาวุโสท่านหนึ่งนะคะซึ่งถูกดำเนินคดี112มา4คดีแล้วตลอดชีวิตเมื่อกี้นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยถึงรายละเอียดของคดีในเชิงลึกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งคดีเองด้วยของลุงและของโบด้วยนะคะแต่โบได้ฟังเรื่องราวของคดีทั้ง4เรื่องแล้วในความเห็นส่วนตัวของโบไม่มีเรื่องไหนที่เป็นความผิดเลยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นปกติที่ควรจะเป็นได้ในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราอยู่ในประเทศที่เป็นปกติแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องคดีแต่ว่าอยากจะมาทำความรู้จักกับลุง small เพราะว่าหลายๆคนก็ได้ยินชื่อแล้วก็คนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเล่น Facebook แล้วเราเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเวลาเราโพสอะไรถูกใจลุง small ก็จะเข้ามาโพสว่าดีกลายเป็นโลโก้ส่วนตัวแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนแบบเอาไปเรียนแบบทำตามสนุกสนานนะคะแต่วันนี้อยากจะมาทำความรู้จักกันอย่างมากขึ้นนิดนึงให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยค่ะเอาจากชื่อก่อนเลยทำไมชื่อ small เนี่ยตอนนี้ลุงบดิตลุง small อายุเท่าไหร่76และผมยังอยู่ถึง121ให้ได้โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับไอ้เลนส์นี้นิดนึงมันเบี้ยวขอโทษนะคะตอนนี้76นะคะแต่อยู่ถึง121คืออยู่อีก15ปีตั้งใจจะอยู่ถึง121ก็คืออีก15ปี45ปีโอเคแล้วถ้ามันจะเกินอ่ะไม่เอาพอเอาแค่นั้นเลยโอเคตอนนี้76ครับค่ะก็ถ้าคนอายุ76เนี่ยชื่อบัณฑิตบอกว่าปกติแต่ชื่อ small เนี่ยพ่อแม่คงไม่ได้ตั้งให้แน่คือผมเห็นไอ้พวกทั้งหลายพวกปกครองมันบิ๊กกันหมดบิ๊กจอดบิ๊กจอดบิ๊กแก้วบิ๊กจูผมเรียกสมองผมเรียกว่าบิ๊กตูบิ๊กตอดอะไรของมันเนี่ยลุงก็เลยตั้งชื่อให้ตัวเองว่าเป็นสมองก็เป็นคนตัวเล็ก
คราวนี้เป็นนักเขียนเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนที่ผมเป็นสัมมาเนนอยู่ที่วัดมหาธาตุปี2503ผมเขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งชื่อบนท้องถนนแห่งชีวิตแล้วได้ไปลงในเนี่ย 300,000 จบแล้วได้80บาท80บาทสมัยนั้นในสมัยนั้นเยอะไหมเยอะสิก็เยอะอยู่เท่าสารถังนึง4 20บาทนี่ไม่แน่ใจทองตอนนั้นบาทนึง200หรือ400อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะประมาณ18อ๋ออายุ18เท่านั้นเองก็เริ่มเป็นนักเขียนตอนนั้นอายุ18ยังเป็นยังเรียนหนังสือมั้ยหรือว่าทํางานเป็นสามเณรเป็นสามเณรเรียนหนังสือเป็นสามเณรเรียนอยู่หน่อยนึงแล้วลําบากหาวัดอยู่ไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้เรียนต้องอ่านหนังสือเองอ๋อเป็นคนชอบเขียนเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกที่แต่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะคือผมพูดถึงแม่คนนึงเนี่ยผมต้องถามบางทีมันเศร้าคือผัวตายในสงครามแล้วก็กำลังจะกลับบ้านกรุงเทพแล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งหลงก็เลยรับไปเลี้ยงรักเหมือนลูกเสร็จแล้วจะเข้ามาเรียนต่อกรุงเทพก็ลูกก็ป่วยก็พาเข้าโรงพยาบาลก็ออกจากโรงพยาบาลลูกเนี่ยมองเห็นรถเสียงดังมีแม่นั่งอยู่ก็รีบวิ่งไปหาแม่ผู้หญิงคนนี้ก็เศร้าก็ยังสงสารเพราะว่าลูกถูกรถชนไม่คือไปกับแม่กล่าวของเขาไงนั่นแหละแล้วมันเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้ผมอารมณ์ไหลง่ายนะเหมือนคือผู้เป็นแม่เนี่ยรักลูกคนนี้มากทำทุกอย่างแล้วก็ไม่สบายคือจะมาเรียนในกรุงเทพแล้วไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลก็ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลมีรถยนต์คันหนึ่งตะกุดทุนแล้วลูกจำได้แบบแม่เขานั่งอยู่ในนั้นแม่ตัวจริงเขาก็รีบวิ่งไปหาไอ้คนนี้ก็ขับรถเรียกไปหาพ่อเขาไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกับว่าคนที่ตัวเองเลี้ยงมาก็จากไปแล้วผมตอนจบความเขียนอย่างนี้ก็คือผมตั้งคำถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรผมเนี่ยรู้สึกอย่างผู้หญิงคนนั้นแล้วผมก็เลยตั้งว่าสุมนาเลิศสมเนี่ยเป็นตัวละครว่าสุมนาเลิศสมคือตอนหลังเนี่ยผู้ชายที่เป็นเด็กเนี่ยมากับแม่ครับเพื่อจะมาหาแม่คนใหม่ก็ไม่เจอก็ตามไปที่บ้านเก่าก็ไม่เจอผมก็เลยให้ข้อสรุปว่าสุมนาเลือดสมเนี่ยคงจะเดินออกจากที่นั่นและเดินหลงเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสถานที่สงเคราะห์คนชราบางที่หล่อนอาจจะถูกจับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลปากองศาในฐานะเป็นหญิงชราวิกลจริตผู้ไม่เป็นไทยหรือมิฉะนั้นหล่อนอาจจะประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายณที่ใดที่หนึ่งในท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายบนท้องถนนชีวิตนี้ผมจำได้ใจความพอจับใจความได้ไหมเป็นเรื่องราวของคนที่สูญหายคือสูญเสียสามีไปในสงครามตอนนั้นสงครามสิ้นสุดลงใหม่ๆแล้วเขาสูญเสียผัวไปก็จะกลับบ้านได้ไม่อยากอยู่กรุงเทพก็มีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดก็เพลินจะมาซื้อของแล้วไปเจอเด็กคนหนึ่งหลงกันแล้วก็รับไปเลี้ยงเป็นเรื่องราวความสูญเสียแล้วสุดท้ายคือเหมือนกับสูญเสียตัวตนหรือว่าคะว่าใครก็หาไม่เจอคือเขาจะเอาลูกมาเรียนในกรุงเทพไหมว่าอายุมากขึ้นแล้วก็ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลก็ดูแลเขาอย่างดีพอออกมาปั๊บมาเจอแม่ตัวยิงก็ไปเลยแล้วพอกลับมาอีกก็ไม่เจอแม่ตัวคนที่สองคือเรื่องนี้มันก็พลัดพรากเป็นเรื่องการพลัดพรากเนาะไม่แน่ใจจะอยู่ในนี้ป่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋ายามที่ลุงเอามามีหนังสือเต็มเลยโอเคนั่นคือเรื่องแรกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ยังเป็นสามเณรอยู่นะตอนที่ได้ตีพิมพ์เราก็ยังไม่ศึกใช่ไหมคะตอนนั้นก็ลำบากผมเลยเขียนจดหมายถึงเสด็จนะครับจดหมายนี้ผมใช้ดาวแดงนี่มีข้อความว่าทำอะไรทำให้เป็นอะไรเป็นจริงก็เลยชี้ไปเลยลำบากตรงนั้นก็ผมใช้ดาวแดงไปเขียนจดหมายถึงสลิดโดยใช้ดาวแดงก็เลยถูกจับตาเพ่งเล็งนี้เหรอคะเพราะว่าคือผมไม่มีข้าวจะกินจะบอกตรงเป็นเน้นแล้วลำบากก็เลยขอเงินถ้าผมเกณฑ์แม่เนรชีวิตค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเนรเราไม่ได้บินพบาทอะไรอย่างนี้หรอคะก็บินมันลำบากมันไม่มีเงินเพราะทางบ้านก็ไม่ส่งเพราะแม่เนรผมก็ไม่ส่งโอเคค่ะก็เลยแต่งแล้วไปอยู่ไหนอยู่ลำบากเพราะว่าตอนที่ผมเป็นใหญ่มาจากเมืองจีนอายุ6ขวบค่ะมาอยู่โคราชผมเลี้ยงเตี่ยผมตีแม่ผมยังดุร้ายแล้วผมทำอะไรไม่ได้มันก็ทับแค้นใจทับแค้นใจมากๆเวลาพูดมาเสียงเนี่ยพูดกระด้างหยาบแล้วก็มีคนบอกผมว่าถ้าจะทำให้เสียงดีขึ้นต้องแหกต้องลงในโอ่งแล้วแหกปากร้องเพลงในโอ่งถึงจะดีขึ้นซึ่งในหนังเรื่องนี้ที่ผมให้ท
คนโทรไปก็จะมีฉากนี้แล้วก็ฉากที่ว่าเขาจับผมส่งมาคือหลังจากที่ผมเสร็จจากเนนใช่ไหมคือตอนเป็นเนนเนี่ยผมอยากจะไปอยู่รัสเซียผมก็ไปติดต่อสถานทูตรัสเซียเพื่อจะไปขออยู่เขาก็ไม่ให้ไปนะผมพอผมเสร็จผมก็เอามุ้งไปตามนอนหน้าสถานทูตรัสเซียเขาก็จับผมเข้าโรงพยาบาลโรคจิตเพื่อจะช็อตไฟฟ้าผมใครจับคะตำรวจตำรวจในสมัยสริตสมัยถนอมจะช็อตไฟฟ้าพอคิดว่าเราบ้านะเพราะเอามุ้งไปตามนอนหน้าสถานทูตแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นภัยความมั่นคงในถ้าเทียบประยุกต์นี้คือผมเอามุ้งไปกลางนอนเสร็จแล้วผมก็เขียนว่า it is better to die in Moscow than to stay in Thailandคุณโยต้องแปลได้อันนี้ตำรวจมันก็ไปบอกมาว่านายคนนี้เป็นบ้าไปเขียนข้อความบนผนังกำแพงสถานทูตเป็นภาษาที่คนอ่านไม่ออกฮะมันบอกแต่จริงมันอ่านออกมันอาจจะอ่านไม่ออกเพราะมันไม่รู้ภาษาอังกฤษโอเคก็เข้าใจนะอีกทีแบ็คเกอร์คุณได้มัสโกโอเคเมื่อกี้เนี้ยตอนก่อนจะไลฟ์เราคุยกันบอกก็ถามลุงสมอลตรงๆว่าลุงเป็นซ้ายใช่ไหมซ้ายของซ้ายก็บอกได้ลุงเป็นซ้ายของซ้ายทีละจะไม่ต้องไปขยายความตรงนั้นแต่สรุปว่าในช่วงนั้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ในยุคของเผด็จการลุงก็มีการสื่อสารเรื่องราวความคิดกับผู้ปกครองอยู่ตลอดก็ในปี18ผมก็สื่อสารข้อความที่ผมได้ไปแล้วเนี่ยที่ถูกฟ้องมาหมิ่นกษัตริย์ครั้งแรกหนังสือดาแดงก็คือจำมาจากไอ้ที่ผมส่งจดหมายประทับตราดาแดงถึงสนิทแต่นั้นสุดท้ายแล้วคดีนั้นก็ไม่ได้ถูกเอาความผิดไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดค่ะพันตำรวจโทอะไรที่อยู่ชนะสงครามค่ะอะไรทีรัตเจริญอะไรเนี่ยค่ะให้ผมอธิบายผมก็อธิบายที่ยังไม่หมดเขาก็เอาผิดผมไม่ได้ก็แล้วผิดไม่ได้แต่กลับส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลบ้าแทนให้หมอโรงพยาบาลเห็นว่าผมเป็นบ้าแล้วเขาก็บอกว่านายคนนี้เขียนข้อความหมิ่นกษัตริย์ทั้งเล่มแต่เป็นโรคจิตก็เลยปล่อยไปอ๋อโอเคจริงๆแล้วระหว่างการพูดคุยเนี่ยก็คือหาความผิดไม่ได้ค่ะแต่ก็คิดว่าเราเพี้ยนๆก็เลยส่งลงมาแล้วก็สรุปสำนวนเป็นแบบนี้แล้วปล่อยงั้นถามจริงๆไอ้เรื่องแต่มันจะถามได้ไหมอ่ะว่าลุงบ้าจริงเปล่าเนี่ยเพราะว่าในบ่อยครั้งเราก็อันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุที่เวลาที่มีคดีมันก็เป็นหนึ่งในข้อโต้แย้งนะคะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ฟันธงแต่บอกก็ไม่ได้รู้สึกว่าบ้าเพราะเราคุยกันรู้เรื่องแต่เวลาลุงเขียนแบบ Facebook อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงชอบใช้ตัวสะกดไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมอธิบายได้ค่ะไอ้ยอยักษ์เที่ยวใหญ่เนี่ยมันสูบเลือดคนไทยมาช้านานผมจะพยายามไม่ใช้ยอยักษ์ให้ใช้ยอหญิงแทนอ๋อใช้ยอหญิงแทนแล้วตัวสะกดอื่นก็ยังปกติเพียงแค่หลีกเลี่ยงยอยักษ์เท่านั้นหรือใช้เท่าที่จำเป็นก็แปลกได้ก็แปลกได้แล้วแล้วอธิบายได้เพราะมันสูบเลือดคนไทยจริงแล้วทอทหารก็เป็นสมุนของยอยักษ์ผมจะไม่ใช้ทอทหารแค่ทอนางมณโฑอ๋อไม่ใช้ทอทหารกับยอยักษ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนหนังสือแบบสไตล์ลุงสมอเราก็แค่ไม่เขียนยอยักษ์กับทอทหารใช้ยอหญิงกับทอมุนโทแทนหรือใช้ยอยักษ์เท่าที่จำเป็นโอเคไม่เข้าใจนี่ไงมีคนรู้คนมันซารีบอกว่ายอกับทออ่ะเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์บ้างเดี๋ยวมีใครชวนคุยอะไรนะคะเข้าใจเข้าใจไม่คุณบอผมแนะนำนะมีคนบอกว่าชื่อครูมากชื่อสมอเผื่อใครยังเข้ามาดูไม่ทันนะชื่อสมอเพราะว่าจะให้มันย้อนแย้งกับพวกบิ๊กทั้งหลายพวกทหารจะเรียกตัวเองว่าบิ๊กโน่นบิ๊กนี่ของลุงสมอลก็เป็นสมอลนะคะอ่ะลุงว่าต่ออันนี้ผมก็อยากจะแนะนำนะคุณโบว่าอย่าคบผมหรือคนอื่นอย่าคบผมอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเชื่อหนึ่งสองมันติดได้ผมก็เป็นห่วงเพราะผมเจอสี่ครั้งคุยไปคุยมาเดี๋ยวคุณโบก็อาจจะเห็นด้วยกับผมหมดก็ติดเชื้อสบายก็จะลำบากอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าดูไปลุ้นตัวโก่งไปกลัวคนบัณฑิตจะหลุดอะไรพาคุณโบเดือดร้อน เราคุยกันละค่ะอาจารย์ว่าสวัสดีจ้านะคะเราคุยกันแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องคดีแต่ว่าเรื่องคดีโบได้ฟังหมดแล้วทั้ง4คดีโบรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความเห็นปกติแต่นั่นคือความเห็นส่วนตัวของเราแต่การไลฟ์วันนี้นะคะจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักลุงสมอลอย่างลึกซึ้งขึ้นเมื่อกี้เราก็เลยได้คุยถึงเรื่องชีวิตวัยเด็กชีวิตของการเริ่มต้นเป็นนักเขียนนะคะอยู่ในยุคสมัยที่สามารถนิยามตัวเองว่าเป็นไซส์ของไซส์อีกทีนึงนะคะแดงของแดงอีกทีนึงแล้วก็ทุกวันนี้หลังจากถูกดำเนินคดีโน่นนี่นั่นมันมีผลกับงานเขียนหรืออะไรยังไงไหมคะ
มันมีผลทำให้ผมเขียนอย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วลึกขึ้นแต่ผมไม่กล้าแสดงออกพอผมแสดงออกใน Facebook ลูกผมก็บอกป้าอย่าเขียนเลยเพราะลูกเขาเดือดร้อนเพราะเขาก็จะกลัวไปก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนผมเจอคดี112ครั้งที่2ลูกผมกำลังจะสอบผู้พิพากษาเขาก็ไม่ได้สอบเขาก็ตอมใจทั้งบ้านก็มีเงื่อนไขของครอบครัวอยู่คดี112คดีสุดท้ายเนี่ยเป็นการไปพูดที่ธรรมศาสตร์เพิ่งจะเริ่มต้นประโยคเดียวแล้วทหารก็มาหยุดเลยเพิ่งจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สัญลักษณ์ในศาลอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราไม่ลงดีเทลแต่ว่าก็เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้โอเคหลังจากนั้นก็คือเขียนบน Facebook ยากละแล้วยังเขียนที่อื่นอีกมั้ยคะผมก็เขียนบางส่วนไว้เพื่อว่าถ้าผมมีเงินผมก็จะพิมพ์ถ้าไม่มีคนซื้อผมก็จะพิมพ์จ่ายแล้วจ้างคนมาอ่านลงโชว์หน่อยได้ไหมคะในย่ามเนี่ยค่ะมันก็เมื่อกี้นี้ตอนต้นเราเล่นเกมนี้ไปนะถ้าใครไม่ได้ดูมาดูย้อนนะคะเป็นเกมแบบฝึกสมองนะคะที่ลุงสมองคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็มีแผนว่าจะทำขายด้วยนะคะผมมาโชว์ก็มีแค่หนังสือชุดนึงนี่แหละมาเนี่ยชีวิตจริงของผมเนี่ยอันนี้คือชีวิตหนังสือชีวิตของตัวเองเหรอคะเนี่ยครับความฝันภายใต้ดวงอาทิตย์นวนิยายจากชีวิตจริงอันนี้เล่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่มาจากเมืองจีนตั้งแต่มาจากเมืองจีนอ๋อลูกมาจากเมืองจีนเหรอคะตอนอายุเท่าไหร่คะ6ขวบมาไงคะนั่งเรือมาเตี๋ยผมก็มาก่อนมันอยู่ที่โคราชแล้วแม่ผมกับย่าผมพาผมตามมาแล้วเตี๋ยผมก็มีเมียน้อยแล้วพอมาเตี๋ยผมก็ตีแม่ผมได้เมียน้อยจนแม่ผมเป็นบ้าแล้วเสียชีวิตในโรงพยาบาลโรคแล้วผมยังหนีออกจากบ้านเพื่อจะมาตามหาแม่ก็ตอนอายุ15เป็นหนังสือที่หนามากหนามากแล้วผมจะแก้ไขได้จะพิมพ์ใหม่หมายถึงว่าจะมีการแก้ไขเขียนเพราะว่ามันเนื้อหามันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นเราจะปรับปรุงได้โอเคเล่มต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าชายผู้มีความสุขอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรคะเป็นงานแปลส่วนหนึ่งงานแปลของพ่อข้าวันที่แปลและเขียนเป็นการ์ตูนครับแล้วก็เป็นเรื่องอื่นด้วยเป็นเรื่องที่น่าอ่านคือหนังสือผมน่าอ่านทุเรียนเด็กขาดที่ออก The Happy Prince นะคะชีวิตเกษตรกรไทยคนกวาดถนนขนขยะอาจารย์นี่เขียนเล่มต่อมาภิกษุณีผู้ทรงศีลอันนี้ยังไงคะก็คือมีผู้มีความรู้เป็นสุภาพสตรีตั้งสำนักแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยบวชเป็นภิกษุณีโดยอธิษฐานจิตแล้วก็ประพฤติดีทำนองนี้คือเพราะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องของภิกษุณีนะเราจะได้ยินแต่เรื่องของพระครับค่ะคือผมตั้งคำถามว่าถ้าอุปชาพระนะขาดจากความเป็นพระแล้วบวชให้คนเนี่ยคนที่รับบวชจะเป็นพระหรือไม่อันนี้คือคำถามส่วนอันนี้เขาเป็นภิกษุณีเขาตั้งใจอธิษฐานจิตต่อกลุ่มของภิกษุณีอธิษฐานเพื่อเป็นภิกษุณีและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะมีความเป็นภิกษุณีหรือไม่นี่อ๋ออันนี้คือคำถามที่ตั้งไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านแล้วคนหาคำตอบต่อไปโอเคเล่มต่อมาท่านบิ๊กนี่ไงบิ๊กมาแล้วบิ๊กคึกฤทธิ์สารพัดคุณธรรมเป็นมหาเทวดาองค์หนึ่งโหขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือหนังสืออวยคึกฤทธิ์เหรอคะลุงคือต้องอ่านจบว่าจะเข้าใจผมนะบิ๊กคึกฤทธิ์เป็นมหาเทวดาองค์หนึ่งมหาเทวดาองค์นี้มีคุณธรรมตามความเป็นจริงไม่ใช่มีคุณธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายการกล่าวว่าคนที่มีคุณธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการกล่าวว่าคนที่มีคุณธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นความปลอดภัยของชีวิตโอเคเมื่อกี้ก็กั้นหายใจฟังอยู่แล้วเราเข้าใจไหมบอกเข้าใจแต่บอกจะถามว่าหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยเขาขวามากเลยนะแล้วลุงไปชื่นชมเขาเรื่องอะไรคะต้องอ่านให้จบแล้วค่อยตอบคำถามว่าหนังสือเล่มนี้ชื่นชมหรือเปล่าโอ้ยสิก็อ่านดูก่อนเพราะบางอย่างผมซ่อนไม่ได้พูดตรงข้อความเมื่อกี้ก็คืออยู่ข้างหลังบอกว่าการกราบไหว้ผู้มีคุณธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการกราบไหว้ผู้มีคุณธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นความปลอดภัยของชีวิตโอเคนี่คือสี่เล่มเห็นด้วยค่ะใช่นี่ใกล้หนึ่งชั่วโมงแล้วผมไม่อยากให้คนโกงมาบอมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองโอเคต่อมามีอะไรอีกไหมในย่ามนั้นไม่มีโปรเจกต์ต่อจากทุกวันนี้หนังสือเหล่านี้นะคะก็ลุงยังขายอยู่ใช่ไหมขายอยู่จ้ะขายยังไงสั่งได้ยังไงคะคือ4เล่มนี้ราคา910ขายได้3004เล่มรวมกัน910บาทขายแค่300บาทเหรอตกเล่มเล
ล่มนึงไม่ถึง100เนี่ยหรอไม่ถึงทำไมขายถูกจังคือดีกว่าไม่มีคนซื้อเพราะตอนนี้เหลืออยู่ 4,000 เล่มโอ้มันเยอะมากนี่ลงแบบพิมพ์ทีนึงเยอะมากเลยเหรอคะอย่างละ 3,000 คือผมต้องการขายเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นี่ด้วยช่วยประกาศด้วยนี่เยอะไหมนี่จากอะไรคะนี่ค่าหนังสือค่าอะไรเนี่ยประมาณ100,000กว่าอ๋อค่าพิมพ์หนังสือถ้าผมขายถูกๆนี้มันก็ได้คุ้มค่ะอันนี้ยังไม่มีคนซื้อผมเลยเสนอว่าคืออย่างนี้ลุงนนทองฆ่าตัวตายถูกไหมค่ะเพื่อให้มีประชาธิปไตยแล้วลุงอนวัตรกระโดดอะไรตายเพื่อให้ยกเลิก144ม44ค่ะผมจะฆ่าตัวตายเพื่อยกเลิก112แต่ผมจะไม่ฆ่าตัวตายทีก็มีคนมาจ้างค่าจ้างผมมีราคาพอสมควรผมก็ทำอันนี้คือคำพูดของผมละผมจะได้เอาเงินมาใช้หนี้เอาเงินมาทำบุญให้แม่ผมแล้วเอาเงินที่เหลือยกให้ลูกแล้วผมจะฆ่าตัวตายอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อให้ยกเลิก112เห็นด้วยไหมพอลงโพสต์นี้ไงโบถึงมาหาเนี่ยอันนี้ผมพูดอย่างเงี้ยคือเอาจริงผมไม่ได้พูดเล่นแต่โบเข้าใจเพราะว่าโบก็เป็นคนที่คิดว่าความตายมันไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ลุงก็บอกว่าจะอยู่ถึง121ปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โปรเจกต์นี้เราก็แบบยกไปก่อนถ้ามีคนเอาไว้121เราก็ค่อยประกาศรับจ้างอีกทีนึงไงมันจะได้คุ้มจะได้2อย่างคือตอนนี้รับถ้ามีคนมาจ้างก็เอาถ้าไม่มีผมก็จะอยู่ถึง121ก็ให้คุณรออยู่ที่121ด้วยไม่อยู่หรอกเดี๋ยวผม80ก็จะไปสวิตซ์ละเฮ้ย80มันเยอะไปโบแบบกะว่า70อะไรอย่างงี้จะไปสวิตซ์ละพยายามอยู่ถึง121ก็ใครสนใจหนังสือพวกนี้สั่งได้ยังไงคะสั่งก็ส่งมาทางเมสเสจส่งที่อยู่มาแล้วผมก็ส่งไปแล้วก็โอนเงินให้ผมทาง Facebook เนาะค่ะแล้วก็เวลาสั่งทีนึงก็ได้ข่าวว่าแถมเพียบเลยตอนนี้โบมีหนังสือของลุงสมอลอยู่ที่บ้านเต็มเลยนะคะมีคนซื้อส่งมาให้นะคะขอบคุณมากวันนี้ที่เราคุยกันเรามีโปรเจกต์ด้วยเราประกาศเลยก็ได้เนาะยังเพิ่งเอายังเหรอบางอย่างคือบางอย่างเราเผื่อคนไทยคือโปรเจกต์นี้เราทำเพื่อแผ่นดินไทยและเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินแต่ว่าลุงพูดฟังดูใหญ่มากเลยนะมันเป็นแค่ของไทยโอเคเราจะทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินเซอร์ไพรส์ถ้าอย่าเพิ่งบอกโอเคไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเรียบร้อยเราประกาศกันเป็นอะไรที่ดีๆไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเป็นเรื่องดีๆที่น่าจะทำแล้วมาแบ่งปันกันได้นะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะชีวิตผมนี่ในฐานะนักเขียนเนี่ยแปลกที่สุดในโลก1ไม่ประสบความสำเร็จ2มีแม่ตายในวันโรคจิต3ตัวเองผ่านโรงพยาบาลโรคจิต4ครั้งด้วยข้อหาไอ้112 4ครั้งแล้วก็เอาตัวรอดจากการถูกช็อคด้วยสมองไฟฟ้ามาได้2ครั้งซึ่งเป็นชีวิตที่แปลกเป็นชีวิตที่พิเศษมากแปลกมากก็สมควรที่เขาจะว่าบ้าสรุปว่าลุงสมอบ้าจริงฝันทงโอเคดังนั้นก็ปลอดภัยเราจะอยู่รอดปลอดภัยในจนถึงเราคือเรากลัวมันจะเพราะคุณฟ้ามันกลัวอย่างอื่นมันไม่กลัวหรอกเพราะนั้นเราเคยเจอมาแล้วเราตัวรอดนะเพราะผมแก้แผลขาดเองเลือดออกเยอะมันเลยไม่ช็อตพออีกทีนึงมันกลับมามัดเพราะคุณฟ้ามันต้องมีไม้ก๊อกยัดเข้าไปในปากเพื่อไม่ให้ฟันกัดลิ้นผมต้องกัดปากมันก็บีบจมูกผมก็ไม่ยอมอ้ามันเลยปล่อยเพราะถ้ามันบีบผมแล้วผมกัดปากผมจะหายใจตายมันก็เลยปล่อยก็เลยรอดอันนี้คือยุคไหนนะคะลุงเดี๋ยว2508สมัยที่หนองโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศเราว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีบ้างปลายๆก็ถ้าได้ตัวอย่างมาจากรัสเซียรัสเซียสมัยพระเจ้าฟ้าก็ส่งคนที่มีความคิดอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลโรคจิตบ้างส่งไปไซบีเรียบ้างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะในโลกมันดุร้ายอย่างรัสเซียเนี่ยซึ่งผลของการทำอย่างนั้นพระเจ้าช้างก็ถูกกวาดต้อนไปในใต้ถุนตึกแล้วถูกฆ่าทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นผมได้เชื่อนี้เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์นะคะโอเคมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมก็เดี๋ยวเราจะอาจจะเล่นเกมนี้กันต่อนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปขอบคุณมากทักทายเพื่อนๆล่ำลาเดี๋ยวโบขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะค่าตัวตายเข้าใจลุงแต่ฟังแล้วเจื่อนอยู่ดีคุณสัมพันธ์อยู่ไม่มีใครอยากให้ทำเนาะไม่จ้างผมทำเพื่อชาติไม่เป็นไรลุงช่วงนี้เรายากจนกันไม่มีใครจ้างหรอกก็
มีหลายคนก็เข้ามาดูนะคะเจ้าของวลีเด็ดดีๆดีนี่เป็นโลโก้เลยเฮ้ยจริงๆเราทำเสื้อดีๆก็ได้นะก็ได้ก็ฝากสนับสนุนผลงานเนาะเพราะว่าโมคิดว่าโอเคลุงสมอลอาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแปลกนะคะในความแปลกนั้นก็เป็นความพิเศษนะจากกันได้สัมผัสพูดคุยโบคิดว่าเวลาคุยกับลุงแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่แบบเอากลับไปย่อยหรือหนังสือก็เช่นกันที่แบบอ่านแล้วก็ไปย่อยนะคะแม้แต่เกมที่ทำเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่แบบเน้นการฝึกสมองเนาะเขาบอกว่าความอัจฉริยะกับความบ้าเนี่ยมันขั้นด้วยเส้นบางๆเท่านั้นเองนะคะก็แล้วแต่ใครจะตัดสินใจว่ายังไงค่ะมีอะไรจะพูดอีกไหมคะเราจะลาคนละขอให้ท่านเอาตัวรอดจาก112กับ44ให้ดีแล้วก็ครบผมผ่านทางจะได้ไม่ติดเชื้อ112ด้วยโอเคค่ะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะบ๊ายบายโอเค